เฮ้ยอร่อยเพื่อนมาหาที่บ้านเพื่อนมาบ้านที่อยู่จะชวนเพื่อนมารีวิวถือว่าหาโอกาสเลี้ยงอาหารเพื่อนเลยทีเดียวนี่ครับงานผมจะเลี้ยงเพื่อนผมวันนี้อย่าบังสิเฮ้ยเกี๊ยวต้องการอะไรครับเกี๊ยวต้องการของแมวแล้วครับลูกนะครับกองเห็นไหมอันนี้เป็นรถชั้นนำเลยเพื่อนเพื่อนกูจัดให้มึงเลยทุกครบรถมึงมาทั้งทีเนี่ยนี่มันไม่ได้วะสัตว์เมื่อกี้คลิปที่แล้วเล่นกูเยอะอีกสัตว์ไอ้เหี้ยคุณต้องมาแดกอาหารหมาเราจะกินด้วยกันทั้งหมดเลยเว้ยแล้วเราจะลองที่รถแล้วเราจะรีวิวด้วยกันด้วยว่าต่างกันยังไงได้รถแรกก่อนนะซีซ่าเนื้อและตับอีสัตว์เต็มจมูกเลยไอ้เหี้ยเอาชิ้นใหญ่ทีเลยครับไว้มึงก่อนเลยแล้วอันไหนลองกินเป็นไงหอมอยู่นะหอมหอมอยู่นะหอมอยู่นะมันเหมือนซีซ่าเนื้อและตับไอ้เหี้ยเหมือนมึงไปเดินตามร้านแบบร้านอาหารสัตว์อะกลิ่นก็ดีแหละรสกลิ่นไม่แย่นะมันมันข้าวไม่ชนเลยกินทีนี้ได้แต่ไอสัตว์ค่อยค่อยเดินเท็กเจอร์ดีไหมก็ได้อยู่นะแต่มันไปมันเลี่ยนอ่ะเค็มไหมครับเค็มไหมไม่ไม่เค็มอ่ะเนี่ยก็บอกเป็นเนื้อออสเตรเลียด้วยนะเว้ยอินพอร์ตเลยนะมึงพอเดี๋ยวกูลองดิน้ำหนึ่งดิเพี้ยวไม่ไหวเพี้ยวเดี๋ยวมึงกลัวดิแนะนำคำเล็กมันจะเลี่ยนเลี่ยนหน่อยอ่ะเลี่ยนเลี่ยนเลยเพี้ยวลองเนี้ยมันเลี่ยนนะจะเลี่ยนเลี่ยนมันไม่เค็มนะเอาออกมาอีกแล้วเอาตัวลงแมวกินอาหารหมาได้ใช่ไหมกินได้มาเอาจบไปหนึ่งรถต่อโหมาแล้วมาเลือดดิเลือดดิแซลมอนดีกว่าแซลมอนแซลมอนอันนี้กล้องดูอันนี้แซลมอนโอ้ยรสปลาแซลมอนและมันฝรั่งเฮ้ยนี่หอมอยู่เหมือนทูน่าเหมือนทูน่าไหนเจอมาเลยครับจะเหมือนจะมีมันฝรั่งอยู่ต้องคนก่อนกินด้วยทุกอย่างแหละมันต้องคนก่อนกินไอสัตว์นี่ไม่ต้องคนอ่ะคนเออแซลมอนเลยนะเออแซลมอนมันฝรั่งแต่ที่ไหนทำไมแมวรักจริงเลยเนี่ยปลาแซลมอนและมันฝรั่งน่ามันที่สุดเอออร่อยอยู่เฮียอร่อยทั้งนั้นแหละอันนี้น่าจะดีนะไม่อร่อยอยู่แต่มันเลี่ยนเว้ยมันมีความเลี่ยนเนี่ยใช่ใช่อาหารมันจะเลี่ยนๆไอ้มาร์กลองเพราะว่าอร่อยแต่กูคงไม่อร่อยเนี่ยๆๆอ่ะเป็นเหี้ยอะไรจะอ้วกตลอดเวลาง่ายมันทำกับเก้าเนี่ยแต่มันเลี่ยนๆแบบแล้วมันมีกลิ่นแซลมอนอ่ะกูเป็นคนไม่กินแซลมอนแบบจ๋าแต่มันมีกลิ่นแซลมอนชัดเจนอ่ะใช่ไหมลองดมดิกลิ่นแซลมอนไม่ออกเลยอ่ะไอ้กลิ่นหน้าแซลมอนหรอโอเบว่าเปียชอบอันนี้เปียครับว่างหน้าเลยอ่ะเอาตัวไหนตอมก่อนแมวบ้างดีกว่าแมวดีกว่าปลาทูน่าหน้าปลาแซลมอนในน้ำเกรวี่ก่อนนี่เอ้ยเยี่ยเลยเนี่ยโอ้โหอันเนี้ยแมวน่าจะชอบหนักเลยคือความรู้สึกแรกเปิดมาคือแบบคือไม่เหมือนไม่เหมือนอย่างที่คิดไงแบบน้ำเกรวี่ก็แบบเกรวี่ที่ราดสเต็กมันจะแบบนี่มาไวไวกินที่คุ้นเคยเอาแดกแล้วเหรอเฮ้ยอร่อยฮะเอออร่อยไอ้เหี้ยอร่อยเลยนี่อร่อยใหญ่เลยอันนี้ผ่านรู้ที่ผ่านจริงเฮ้ยมันดูเหมือนทูน่ากระป๋องมากเลยอ่ะเออเหมือนทูน่ากระป๋องเค็มไหมไม่เค็มด้วยเค็มรอกลัวเค็มกว่าเออแต่ทูน่าดีเลยว่ะเอาไปเอาไปทำกับข้าวน่าจะอร่อยอยู่ไอ้เหี้ยเป็นทูน่าลองเหมือนทูน่าออกเลยเดี๋ยวโอ้นี่ถึงกับไม่น่าเชื่อรสชาติดีกว่าเอ้าเหี้ยกินได้คนนี่มันกินได้อร่อยคนเลยอร่อยนี่อร่อยไปจะได้อยู่กรอบกวนไปเฮ้ยแต่มันเค็มเหมือนทูน่าคนเลยว่ะเอออร่อยนะอร่อยอยู่นี่ทูน่าเนื้อขาวในเยลลี่ก็หอมอยู่นะก็น่าจะเป็นทูน่าอยู่พี่อะเป็นมูอะไรสัตว์กูจะบอกว่าอันนี้อร่อยกว่าเมื่อกี้อีกอันนี้รสอะไรนะทูน่าอะไรนะทูน่าเนื้อขาวในเยลลี่อันนี้อร่อยกว่าอันนี้อร่อยกว่าอีกเวลาพวกมึงหิวมึงเอาอาหารแมวมาผัดกะเพราแดกได้แล้วเฮ้ยกูเคยกินอยู่ขนมแมวมันก็อร่อยอยู่บางอย่างนะบางอย่างมันก็ไม่อร่อยอร่อยกว่าปะเออมึงหลอกให้กูกินปะเนี่ยลองไม่หลอกกูจะหลอกป้อนป้อนมึงหลอกให้กูกินปะเนี่ยจริงนิดเดียวเฮ้ยอร่อยจริง
ียงแบบเมื่อกี้จริงเหรอแต่ว่ามันเค็มกว่าหรือว่ามันอร่อยกว่าอาหารแมวหรือที่อาหารหมาอาหารหมาเลือดแดงเดี๋ยวก็ดีสักมาก่อนนะไก่และชีสโอ้ปกติก็เลี่ยนอยู่แล้วจะแดกชีสอีกรสไก่และชีสกูยกให้อันนี้ยกให้กูว่าน่าจะเลี่ยนนี่อันนี้ชีสนะไหนได้ได้นี่คือชีสเห็นอยู่เห็นชีสไอ้เหี้ยอะไรรู้มันเหมือนวุ้นๆอะไรก็ต้องเป็นวุ้นๆหมดเลยอ่ะเออกูว่าไม่เลี่ยนทอนกลับแต่มันมีความขมมันไม่น่าแดกเลยอ่ะแต่พอไปปลายลิ้นแล้วมันเหี้ยอย่างเลี่ยนอ่ะไม่ไหวจริงไม่ผ่านไอ้สัตว์อาหารหมาไม่ผ่านจริงแมวดีกว่าแมวมันจริงๆแล้วรสชาติหมาอาหารหมามันคล้ายกันหมดเลยนะเออสังเกตป่ะจะเลี่ยนๆคือเบ็ดเนื้อเบ็ดอะไรมันคล้ายกันหมดเลยไม่แต่กินแต่เราเลือกแต่ทูน่ามาไอ้เหี้ยอันนี้ก็ทูน่าแซลมอนทูน่าอันนี้ทูน่าเนื้อขาวแล้วมีกุ้งด้วยนี่ทูน่าเนื้อขาวแล้วกุ้งอาหารหมาแดงไม่ได้หัวสูงแล้วใช่ป่ะแดงเลยโฟกัสเนี่ยเออโหเหี้ยกุ้งเป็นตัวจริงแข็งอันนี้มันจะแข็งไม่ต้องกินข้าวต้องกินเนี่ยอากาศมันเป็นยังไงเอาเว้ยบอกเนี่ยดิจะรุนๆอ่ะก็มันจืดอ่ะไอ้มันจะจืดทุนเลยเนี่ยมันกุ้งจริงเลยเนี่ยไม่แต่ไม่อร่อยอันนี้อร่อยไหนลองแดกกุ้งลองแดกกุ้งดิเห็นแล้วกุ้งจริงๆจืดปะจืดจืดไม่จืดนะนี่ยี่ห้ออะไรไปแล้วจ้ะได้แล้วอีกอันนึงแมวอ่ะเห็นมั้ยครับใสโอเคเลยผมไปกินล่างพอเลยเหี้ยกินรสชาติแม่งจะสรุปแล้วนะกินเสร็จยังอ่ะเราอ่ะฮะแมวลงก่อนแมวเลยมาไปแมวลงก่อนตัวมันใหญ่ขึ้นไปบทสรุปในคลิปนะครับวันนี้อาหารหมาอาหารแมวไอแต่ที่ผมดูแล้วยี่ห้อไอบาเลกตาเนี่ยไม่เค็มเลยแต่อาหารแมวเหมือนอาหารคนเลยครับสรุปแล้วมันเหมือนอาหารคนเลยนะ มันทรงอาหารคนเลยมันเหมือนทูน่าคนมาแล้วใส่เป็นน้ำวุ้นให้มันเป็นก้อนอ่ะแต่อาหารหมานี่มันเหมือนว่ามันเศษเนื้อนะเศษเนื้อเศษอะไรมาทำเป็นก้อนแล้วเนี่ยแม่งเลี่ยนทุกอันเลยแม่งจะอ้วกคือมันกินได้มันกินได้นะมันจะอ้วกอ่ะมันเลี่ยนแบบมันจืดมันแบบกินถ้าเป็นคนกินได้ไม่แนะนำอ่ะถ้าคนอยากสับปะรดแดกอาหารสัตว์อาหารแมวอาหารแมวอาหารแมวอร่อยอร่อยจริงแต่นี้ไม่ได้โฆษณานะไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรไปซื้อมาแดกกันเองใช่เพื่อนอยากมาบ้านก็ไม่รู้จะเลี้ยงข้าวอะไรเพื่อนแต่ชวนเพื่อนแดกนั่นแดกนี่อิ่มอยู่เอ้ยแล้วฝากกดไลค์ Subscribe นะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูว่าจะแดกอะไรกันมั้ยถ้าใครอยากจะให้แดกอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะแต่บางทีก็เลือกบ้างนะบางทีก็ไฮเอนด์หรูอะไรครับมีอะไรมาครับคุย